ปั่นให้ดูนะคะเพราะว่ามีคำถามเข้ามาเยอะเลยค่ะว่าแบบเอ๊ะเครื่องปั่นที่เน่ใช้อยู่ประจำเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงนะคะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะเน่ก็เลยว่าสวัสดีค่ะเน่เลนทอลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเน่จะมารีวิวเครื่องปั่นให้ดูนะคะเพราะว่ามีคำถามเข้ามาเยอะเลยค่ะว่าแบบเอ๊ะเครื่องปั่นที่เน่ใช้อยู่ประจำเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงนะคะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะเน่ก็เลยว่าโอเคค่ะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูเลยละกันนะคะจะได้แบบตอบทีเดียวเลยนะคะก็จริงๆแล้วเครื่องปั่น2ตัวนี้เนี่ยค่ะจริงๆเขาเป็นเครื่องปั่นที่เหมือนกันเลยนะคะก็ดูจากหน้าตานะคะว่าก็คือจะเหมือนกันเลยค่ะเครื่องปั่นถ้าดูจากภายนอกนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็คือว่าอันนี้ตัวฐานของเขาอะค่ะก็คือแบบเป็นยางอะนะคะก็คือเรียกว่ามีความแข็งแรงแหละนะคะหนักนะเนี่ยแล้วก็มีฝาครอบกันเสียงนะคะอันนี้ก็คือมีฝาครอบกันเสียงนะคะแล้วก็วัสดุก็หนานะคะเนี่ยค่ะโถก็คือดูแข็งแรงหนานะคะเนี่ยค่ะก็เนี่ยใช้มาตัวนี้จริงๆเขาบอกว่าอย่างตัวนี้ใช้มาน่าจะ 3-4 ปีแล้วมั้งคะก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็โถจะเป็นโถขนาด2ถ้าอันนี้จะเป็นรุ่นเก่านะคะรุ่นเก่าจะเป็นโถขนาด2ลิตรนะคะแต่ว่าพอเป็นรุ่นใหม่อะค่ะอันนี้เป็นรุ่นใหม่จะเป็นโถ 2.5 นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยก็จะเป็นโถ 2.5 นะคะก็คือโถเขาก็จะมีขนาดไม่เหมือนกันแต่ว่าตรงใบมีดตรงก้นเนี่ยก็คือมันเหมือนกันนะคะทีนี้พอ2ตัวนี้เนี่ยค่ะการใช้งานของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้เขาจะมีกำลังไฟที่1680วัตต์นะคะกำลังไฟ1680วัตต์เนี่ยเป็นกำลังไฟที่สามารถปั่นสมูทตี้ได้นะคะสมูทตี้ก็คือเป็นเครื่องดื่มที่มีความหนืดๆเหนียวๆใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะไม่ได้เหลวเหมือนเวลาเราปั่นพวกกาแฟปั่นชาปั่นอะไรพวกนี้นะคะก็คือจะต้องได้มาเป็นเนื้อเหนียวๆ เลยอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากแล้วอะค่ะสมูทตี้เนี่ยเหมาะกับเครื่องปั่นที่มีกำลังไฟ1200วัตต์ขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เขาก็โอเคค่ะ1680วัตต์ก็คือก็จะเห็นเน่ทำคลิปสมูทตี้บ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็ปั่นได้นะคะแล้วก็เขาในเซตของเขานะคะเขาจะมีไม้คนมาให้นะคะในกรณีที่บางทีค่ะมันหนืดมากๆนะคะแล้วก็มีไม้คนในการช่วยนะคะใบมีดอันนี้นะคะใบมีดของเขาจะเป็นใบมีดสแตนเลสนะคะซึ่งมีความคมมากๆเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมีมาเล่าให้ฟังค่ะว่าความคมของเขาคมขนาดไหนรอดูนะคะค่ะทีนี้ค่ะก็อันนี้ก็คือจะเป็นโดยภายนอกที่เราเห็นนะคะเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องอัตโนมัตินะคะอัตโนมัติก็คือว่าสามารถที่จะแบบว่าเซตค่าแล้วก็หยุดได้เองนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นแมนนวลนะคะก็คือต้องเปิดปิดเองเรามาดูตัวนี้ก่อนค่ะตัวอัตโนมัตินะคะก็เราจะเห็นว่าหน้าจอตรงนี้ค่ะก็คือเขาก็จะมีปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะคะถ้าปุ่มนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นปุ่มที่เราต้องการให้เขาแบบบดน้ำแข็งแบบด้วยความเร็วสูงนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตใส่น้ำนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้ลองบดให้ดูถ้าเน่กดปุ่มนี้นะคะอันนี้จะเป็นปุ่มที่สำหรับบดน้ำแข็งความเร็วสูงเนี่ยเห็นไหมคะเขาก็จะอย่างนี้เลยเห็นไหมคะก็ถ้าหากว่าเป็นตรงนี้นะคะอันนี้เราจะเห็นว่ามันจะมี3ขีดเห็นไหมคะก็คือเป็นที่ระดับความเร็วของการปั่นนะคะก็ถ้าอันนี้จะอยู่ที่ความเร็ว10,000รอบต่อนาทีนะคะถ้าอันนี้ก็คือ20,000นะคะอันนี้ก็คือ35,000ดูนะคะอันนี้ก็คือก็จะเบาๆนะคะเบาๆแล้วก็ถ้าเป็นอันนี้ก็คือจะ 20,000 นะคะก็จะแรงขึ้นก็จะแรงขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นปุ่มนี้ 35,000 รอบต่อนาทีค่ะก็จะแรงขึ้นไปใหญ่เลยนะคะทีนี้เราสามารถที่จะตั้งเวลาได้ด้วยค่ะก็คือว่าอันนี้จะเริ่มที่30 45แล้วก็60นะคะทีนี้เราก็ลองดูนะคะสมมติว่าถ้าเราใช้อันนี้นะคะอันนี้แล้วก็ที่30อย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะตัดไปเองอย่างเงี้ยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นออโตเมติกนะคะทีนี้อย่างถ้าเป็นระบบอันนี้นะคะเดี๋ยวใส่น้ำแข็งก่อนนะคะ
อย่างถ้าเป็นระบบอันนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นปุ่มที่เราสามารถที่จะเร่งความแรงได้นะคะว่าเราต้องการความแรงแค่ไหนอันนี้ก็คือเป็นปุ่มกระตุ้นน้ำแข็งเหมือนกันนะคะก็คือบดน้ำแข็งด้วยความเร็วสูงอะค่ะก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะคะสมมุตินะคะว่าพอใส่ไปแล้วถ้าเน่จะแบบว่าเหมือนเราแบบเรียกว่าบดน้ำแข็งก่อนนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแรงมากนะคะอันนี้แค่นี้ก็ละเอียดแทบจะแบบว่าหมดแล้วค่ะเนี่ยแค่เราบดแค่2ทีแค่นี้นะคะลองดูเห็นไหมคะน้ำแข็งก็ละเอียดแทบจะหมดอยู่แล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเน่จะมาลองให้ดูนะคะว่าพอเราใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปแล้วก็พอเราเปิดใช่ไหมคะตั้งแต่ความเร็วแบบเบาๆนะคะเนี่ยค่ะนะคะแต่อันนี้ก็คือเราต้องเปิดปิดเองนะคะก็ประมาณอย่างนี้เลยค่ะทีนี้ที่เมื่อกี้เนี่ยบอกว่าใบมีดของเขานะคะเป็นใบมีดที่คมมากนะคะใบมีดสแตนเลสทั้ง2ตัวเลยค่ะเวลาที่เราใช้งานค่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือว่าบางครั้งใช่ไหมคะเรามีความรู้สึกเฮ้ยมันหนืดเกินไปมันไม่ได้สักทีใช่ไหมคะเราก็อาจจะต้องบางทีค่ะเราก็คือต้องมีเจ้าตัวไมคอนเนี่ยมาช่วยใช่ไหมคะทีนี้เวลาที่เราใช้ไมคอนนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเลยนะคะก็คือว่าอย่าลืมนะคะว่าเราต้องปิดฝานี้ก่อนเสมอห้ามเลยนะคะที่จะแบบว่าเดี๋ยวนะห้ามแบบว่าไม่ปิดนะคะแล้วก็คนลงไปเลยอย่างนี้นะคะแล้วอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่ามีที่นี่นะคะทำมาแล้วบึ้งเห็นไหมคะมันคมขนาดว่าแบบใส่ไปปุ๊บมันตัดเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคือแสดงว่าใบมีดเขาคมมากๆเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะก็คือเรียกว่าหายไปเลยนะคะก็เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะลงไปคนนะคะสิ่งหนึ่งก็คือที่ต้องระวังก็คือต้องปิดฝาก่อนทุกครั้งพอเราลงไปแบบนี้มันจะไม่ถึงเนี่ยค่ะก็คือมันจะไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นห้ามเลยนะคะต้องระวังเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะเวลาที่เราใช้ปั่นนะคะก็คือต้องระวังแค่เรื่องนี้แหละค่ะถ้าเราจะเอาไม้คนลงไปก็ต้องปิดฝาให้สนิทก่อนนะคะแล้วก็ค่อยคนค่ะแล้วก็ค่อยปิดโถตัวนี้เป็นโถช่วยเก็บเสียงนะคะค่ะก็ทีนี้เรามาลองเปรียบเทียบดูก็ได้นะคะว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ปิดโถกับเราปิดโถเนี่ยเป็นยังไงเขาก็คือจะเรียกว่าเงียบลงนะคะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นโอ้โหเงียบกริบอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเครื่องมอเตอร์มันทำงานเนอะแล้วมันแรงนะคะก็ทีนี้ก็คือว่าอันนี้ก็คือ2ตัวนี้ที่เป็นเครื่องปั่นก็จะต่างกันตรงนี้เองนะคะระบบออโต้กับระบบแมนนวลนะคะทีนี้การดูแลเขาค่ะควรดูแลยังไง1ก็คือเวลาที่เราใช้งานเสร็จแล้วนะคะเวลาที่เราปั่นเสร็จแล้วอะค่ะก่อนที่เราจะยกขึ้นมานะคะอย่าลืมนะคะเน่จะพูดในคลิปเสมอว่ารอให้มอเตอร์เขาหยุดสนิทก่อนนะคะแล้วค่อยดึงโถขึ้นมาเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเขายังทำงานอยู่ใช่ไหมคะยังไม่เสร็จเลยอะพอเรายกขึ้นมาเรารีบไงเรายกขึ้นมาเร็วๆอะค่ะเดี๋ยวไอ้ลูกปืนตรงข้างใต้เนี่ยก็คือมันก็จะสึกเร็วนะคะพวกเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือรอให้เขาหยุดสนิทก่อนนะคะแล้วก็ทีนี้พอเวลาที่เราขึ้นมาแล้วเวลาที่เราจะทำความสะอาดค่ะโถปั่นนะคะห้ามนะคะเอาไปจุ่มน้ำนะคะห้ามจุ่มน้ำทิ้งเอาไว้แล้วก็เวลาที่เราล้างก็คือล้างข้างในอะไรพวกนี้ค่ะล้างข้างนอกตรงนี้คือข้างล่างล้างได้แต่ห้ามแบบห้ามวางจุ่มน้ำนะคะแล้วก็พอเราล้างเสร็จแล้วค่ะเวลาตั้งนะคะให้เราวางตั้งแบบนี้ค่ะไม่คว่ำไม่วางโถคว่ำนะคะเพราะว่ามันจะทำให้น้ำอะค่ะมันไปไปเรียกว่ามันจะไปสะสมนะคะอยู่ตรงเนี้ยตรงพวกร่องพวกเนี้ยนะคะมันก็บางทีมันก็จะกลายเป็นสนิมเป็นอะไรไปอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเวลาเราล้างเรียบร้อยแล้วให้ตั้งเขาไว้อย่างเงี้ยนะคะก็แล้วก็ทำความสะอาดนะคะเวลาที่ทำความสะอาดก็ใช้ผ้าชุบน้ำค่ะเช็ดได้เลยนะคะค่ะก็โดยรวมนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะก็คือว่าที่ต้องระวังมากๆเลยก็คือเห็นแล้วนะคะว่าเขาแรงแล้วก็เร็วมากเพราะฉะนั้นห้ามเอานิ้วเอามือจุ่มลงไปเวลาเลิกใช้ถอดปลั๊กนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อยิ่งถ้าเป็นเครื่องออโต้นะคะเวลาที่บางทีเราไปเผลอรูปเนี่ยเห็นไหมกดเนี่ยมันก็จะแบบจะทำงานแล้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้น
ถ้าเลิกใช้งานก็คือถอดปลั๊กนะคะกันแบบเดี๋ยวเผื่อเด็กๆหรือเผื่อใครมาเล่นมาโดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็โดยทั่วไปอะค่ะก็น่าจะประมาณนี้นะอ๋อแล้วก็ข้อดีอีกตัวนึงนะคะของเครื่องปั่นรุ่นนี้นะคะก็คือมีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร2ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือก็หายห่วงได้ค่ะถ้าเวลาที่เกิดแบบมีไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะจะมาทำให้เครื่องปั่นเสียหายอะไรเงี้ยนะคะก็อันนั้นก็คือเขาก็มีระบบป้องกันให้อยู่นะคะก็โดยรวมน่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับเครื่องปั่นเบนเดอร์นะคะ2รุ่นนี้นะคะก็เนี่ยว่าก็คือเขาก็เป็นเครื่องปั่นที่แบบสำหรับแบบเชิงพาณิชย์หรือว่าสำหรับร้านค้าได้เลยนะคะสบายๆเลยค่ะปั่นได้เรียกว่าทุกอย่างเลยนะคะค่ะก็ถ้ายังไงแล้วเนี่ยลองดูแล้วนะคะมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้นะคะหรือว่าอยากจะมาให้คำแนะนำติชมอะไรนะคะหรือว่าชอบไม่ชอบยังไงนะคะก็มาคอมเมนต์กันเอาไว้ค่ะแล้วก็ยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมาตอบให้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ได้มีคลิปดีๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ